เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับที่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวได้จัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกรตามประเพณีจีนทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้ดื่มด่ำวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประวัติศาสตร์ของจีนโดยเทศกาลเรือมังกรเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลตวนอู่จะเฉลิมฉลองกันตามประเพณีในวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนงานดังกล่าวครับจัดโดยศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำสปป.ลาวซึ่งเป็นความร่วมมือกับกรมวางแผนและความร่วมมือระหว่างประเทศสังกัดกระทรวงสารสนเทศวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวโดยมีกิจกรรมหลากหลายครับเช่นการทำบะจ่างหรือข้าวเหนียวที่ห่อด้วยใบไผ่หรือใบกกและการเปิดสารคดีประวัติเทศกาลตวนอู่โดยผู้เข้าร่วมยังได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนทำความเข้าใจกับความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอาหารของลาวแล้วก็ของจีนตลอดจนเพิ่มพูนมิตรภาพและความไว้วางใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศอีกด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวซินหัว